สว่านไร้สายก็มีอยู่แล้วทำไมยังต้องซื้อไขควงไฟฟ้าไร้สายมาอีกสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่คุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไขควงไฟฟ้าตัวใหม่จากBoss Go Gen 3ครับจริงๆงานหนักๆหรืองานระดับกลางๆงาน DIY นะครับแล้วก็ใช้งานได้ครอบคลุมเนี่ยก็ต้องบอกว่าสว่านไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้คุ้มค่ากว่านะแต่งานบางอย่างสว่านไฟฟ้าเนี่ยทำได้ไม่คล่องตัวเท่ากับไขควงไฟฟ้าครับและนี่คือไขควงไฟฟ้าจาก Boss Go Gen 3เขาก็จะมีฮาร์ดเคสมาให้เราแบบนี้นะครับตรงด้านหน้าเนี่ยจะเป็นช่องใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆนะอันนี้เขาก็มีตัวดอกไขควงมาให้เราคือจะบอกว่าดอกไขควงของบอสเนี่ยผมชอบมากนะและนี่ก็คือตัวไขควงไฟฟ้า Boss Go Gen 3ครับคือตัวนี้ใช้งานง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นปุ่มนะตรงกลางก็คือล็อกนะครับดันปุ่มตรงนี้ขึ้นนะครับก็คือไขเข้านะครับดันปุ่มตรงนี้ลงสุดนะครับก็คือหมุนออกทีนี้การใส่ดอกอ่ะมันก็จะไม่เหมือนใส่ดอกสว่านไฟฟ้าที่เราจะต้องขันเข้าเนาะสายสว่านไฟฟ้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับถอดนะครับใส่ปุ๊บแล้วเราก็ขันล็อกไว้แบบนี้ใช่ไหมส่วนการยึดหัวไขควงนะครับจะไม่ใช่การเสียบเข้าไปแล้วเป็นแม่เหล็กดูดไว้เฉยๆนะครับหรือว่าการขันให้แน่นอีกแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นระบบล็อกนะพอเราเสียบไปปุ๊บนะครับดันปลอกขึ้นนะแล้วปล่อยนะครับนี่ล็อกแบบนี้เลยนะครับไม่มีหลุดล่วงละทีนี้เวลาที่เพื่อนๆใส่หัวล็อกนะครับอย่าลืมปรับมาที่โหมดล็อกตัวเครื่องนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดอยู่ในโหมดไขควงใช่ไหมบางคนเกิดพลาดนะไปดันตรงนี้เห็นไหมมันก็จะทำงานเลยเนื่องจากว่าวิธีการใช้งานของเจ้า Boss Go 3ตัวนี้มันมี2วิธีเนาะอย่างแรกก็คือเราสามารถกดตรงนี้นะครับปึ๊บเพื่อให้ตัวหัวไขควงเนี่ยมันหมุนนะกับอีกวิธีนึงคืออันนี้คือเราไม่ต้องกดนะครับเอาหัวจิ้มลงไปที่ตัวน็อตหรือสกรูของเราเลยนะครับแล้วกดอย่างนี้เลยเห็นไหมตัวหัวเนี่ยเขาก็จะทำการหมุนเองอัตโนมัติครับด้านหลังเนี่ยตัวชาร์จจะเป็น USB Type C เขามีสายชาร์จมาให้นะครับแต่ไม่มีอะแดปเตอร์มาให้ส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นไฟ LED นะจะเป็นโคมแบบ Ring Light นะครับข้างในเนี่ยจะเป็นไฟ LED 2จุดแบบนี้แต่ว่าเวลาแสงออกมาเนี่ยเราก็จะมองเห็นเป็นแบบวงกลมนะครับเห็นทุกอย่างชัดเจนข้อดีของไฟแบบนี้คือมันจะไม่มีเงามาตกบังเวลาที่เราทำงานนะครับและไขควงแบบนี้เราจะเอาไปใช้แบบไหนผมคิดว่ามันเหมาะกับงานคอมพิวเตอร์งานอิเล็กทรอนิกส์งานรถยนต์นะครับแล้วก็งานเฟอร์นิเจอร์ครับคืองานเฟอร์นิเจอร์เนี่ยหมายถึงว่าเฟอร์นิเจอร์น็อกดาวน์ที่เราเอามาประกอบใช้ในบ้านนะเพื่อนๆสังเกตนะครับความคล่องตัวในการใช้งานนะครับถ้าเราใช้สว่านไฟฟ้าวิธีที่เราจับทำงานเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในท่าปืนนะและตัวสว่านไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างหนักทีเดียวถ้าเราไปใช้กับพวกบอร์ดหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างเนาะในท่าเนี้ยเห็นไหมตัวเราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แขนนะครับในการประคองน้ำหนักของตัวสว่านไว้ด้วยแม้สว่านตัวนั้นจะเบาก็ตามแต่พอมันเป็นไขควงไฟฟ้ามันจะเป็นท่าที่เราทำงานถนัดมากๆเพราะว่ามันเป็นท่าเหมือนการจับปากกาครับก็คือเอาหัวทิ่มลงไปแบบนี้สำหรับพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับที่เราจะต้องประกอบเข้าไปอย่างเช่นการประกอบคอมพิวเตอร์คือต้องบอกเลยโดยเฉพาะงานซ่อมรถแล้วก็บางมุมบางซอกนะสว่านไฟฟ้ามันเข้าไม่ได้จริงๆนะเราก็จำเป็นจะต้องใช้ไขควงธรรมดาเนี่ยในการขายนะครับเยอะๆเข้ามันก็เมื่อยมือนะครับดังนั้นเนี่ยพวกไขควงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็จะมาช่วยตอบโจทย์เราเหมือนกันอย่างมุมที่อยู่ในซอกแบบลึกๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างรถของผมนะมุมมันแคบมากเลยนะเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับติดนะอันนี้ก็ติดนะติดฐานแบตนะครับเข้าไม่ได้นะทีนี้พอกลับกันนะครับถ้ามันเป็นไขควงไฟฟ้านะเราก็เอามือเราทิ่มปึ๊บล้วงเข้าไปเลยไหมล้วงไปได้ลึกเลยนะครับแบบนี้นะแล้วก็ไขได้เลยไหมรถผมมันเป็นชุดแต่งไฟเบอร์นะครับตำแหน่งในการยึดต่างๆเนี่ยบางทีตอนที่ออกแบบมาเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเผื่อตัวนี้เองตัวนี้ผมต้องถอดไฟท้ายจากด้านในนะอย่างมุมถอดไฟท้ายเนี่ยเราจะต้องเข้าไปด้านในข้างในตรงนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเข้าไม่ได้นะครับเข้าไปแล้วก็ติดสมัยก่อนเนี่ยผมเอาไขควงธรรมดาไขเนาะทีนี้อย่างเงี้ยเราไขควงไฟฟ้าใส่เข้าไปได้เลยสำหรับผมนะครับเจ้าไขควงไฟฟ้า Boss Go ตัวนี้นะไม่ได้มาทดแทนงานของสว่านไฟฟ้านะครับแต่ว่ามันสามารถช่วยเสริมในจุดที่สว่านไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถทำงานได้โดยปกติจุดพวกนั้นเนี่ยเราต้องใช้ไขควงมือเข้าไปขันนะครับซึ่งถ้ามันมีจำนวนมากๆก็จะทำให้เราเกิดอาการเมื่อยล้าในการทำงานอุปกรณ์แบบนี้ก็จะช่วยให้เราทำงานสะดวกมากขึ้นครับมาดูกันนิดนึงนะครับเนื่องจากวิธีการทำงานเขาเนี่ยมันมี2วิธีนะก็คือการกดปุ่มนะครับเพื่อขันสกรูนะครับกับการกดตัวไขควงลงไปนะครับแบบนี้เพราะนั้นเวลาที่เพื่อนๆจับตัวไขควงเนี่ยจับให้มั่นนิดนึงนะครับถ้าเราจับแบบหลวมๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมตัวไขควงมันจะหมุนอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเวลาทำงานเนี่ยจับให้มันมั่นๆนิดนึงนะครับปรับแรงตึงให้มันเหมาะสมกับชิ้นงาน
เทคแบบนี้นะครับปรับแรงตัวนี้ให้เหมาะสมกับชิ้นงานมันก็จะไม่สะบัดนะเพราะฉะนั้นคนที่เอาไปใช้กับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระวังนิดนึงนะครับไขควงเนี่ยมันจะได้ไม่สะบัดตกไปโดนตัวชิ้นงานของเราและสำหรับราคาไขควงไฟฟ้า Boss Pro Gen 3ตัวนี้อยู่ที่ 1,400 บาทครับอย่างงานพวกนี้เนาะการใส่คอนแทคกีต้าร์นะครับใส่เปโตนะครับพวกนี้ใช้ไขควงไฟฟ้านะครับจะทำงานได้แบบสะดวกกว่าก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมชิ้นนึงนะครับที่มีไว้มันก็ดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้นะครับเผื่อผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย